This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาปรึกษาพี่อ้อยครับโอเคเพราะว่าผมเจอสถานการณ์บางอย่างมันสองจิตสองใจอะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็มันมีผลบางอย่างเกิดขึ้นแต่ผมกำลังไม่แน่ใจว่าระหว่างทางสองทางนี้เดี๋ยวพี่อ้อยช่วยผมตัดสินใจด้วยนะได้ค่ะนะครับผมกำลังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะบอกดีหรือไม่บอกดีโอ้เหตุการณ์นั้นคืออะไรคะเหตุการณ์นั้นก็คือพี่อ้อยเคยเจอสถานการณ์ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือว่ามีคนคนหนึ่งนะซื้อผลไม้มาซื้อผลไม้มาให้ผมพี่อ้อยเคยมีคนซื้อผลไม้ให้ไหมโอ้มีค่ะมีบ่อยๆมีบ่อยๆนะเนี่ยก็มีคนซื้อผลไม้มาให้ผมเนี่ยเขาก็เอาผลไม้มาฝากแล้วเราก็รับผลไม้มาผมก็เป็นคนชอบผลไม้ด้วยนะแล้วก็พอเอาผลไม้มาแต่ปรากฏว่าผลไม้ที่เขาเอามาให้เราอ่ะที่เขาซื้อมาให้เรามันเน่ามันเน่าแล้วเราก็เออผลไม้มันเน่าเราจะบอกเขาดีไหมจะบอกหรือไม่บอกอ่าค่ะเนี่ยก็เลยลังเลมันก็เลยลังเลเพราะว่าผมคิดว่ามันการที่เราจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันมีตัวแปรมากมายไก่กองเลยนะจริงจริงเออคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าเออเราจะบอกดีหรือไม่บอกดีนะเนี่ยมาปรึกษาพี่อ้อยดีกว่าถ้าเป็นพี่อ้อยจะบอกหรือไม่บอกหรือเอางี้อย่าเพิ่งก่อนจะตอบนะมันมีตัวละครอะไรมันมีตัวแปรอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรณีนี้ตัวแปรเนี่ยตัวละครก่อนตัวละครที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างตัวละครตัวละครก็ต้องเขาผู้ให้ผู้รับแล้วก็ใครอีกแล้วก็ไม่รู้เขาซื้อที่ไหนถ้าเขาไปซื้อทั่วไปก็ซื้อแม่ค้าก็มีถ้าเขาไปซื้อจากห้างก็พนักงานห้างก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันนะแม่ค้าก็เป็นแม่ค้านะตอนนี้มีคนซื้อผู้ให้ผู้รับนะแล้วก็มีแม่ค้าที่ขายผลไม้สามคนแล้วก็มีตัวมีเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับเนี่ยน่าจะเขารู้หรือไม่ว่าผลไม้ที่เขาซื้อสภาพมันเป็นยังไงออถ้าสมมติเขาเลือกเองกับมือเชื่อว่ามันจะต้องเลือกแบบดีแบบสดออแต่ถ้าเขาไปซื้อแบบสำเร็จหิ้วกระเช้าเลยปึ๊บก็ไม่รู้เลยก็ไม่รู้โดนยัดไส้ก็ไม่รู้แล้วมีเออถ้าอย่างนี้ยังมีตัวแปลกอันหนึ่งพี่อ้อยที่ว่าบอกว่าถ้าเกิดเขาไปซื้อแบบมาเป็นแบบสำเร็จก็ยกมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาเลือกปุ๊บเขาก็ต้องเลือกของดีใช่ไหมครับตัวแปรคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยคืออะก็คือถ้าเกิดเขาไปเลือกเนี่ยตัวแปรคือเขาอะเลือกเป็นหรือเปล่าด้วยอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนที่ซื้อผลไม้หลายคนเนี่ยถึงแม่ค้าบอกให้เลือกนะแต่เลือกไม่เป็นใช่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 ไหมเพราะอันนี้ผมรู้ทันทีเลยว่าใครรู้ไหมผมนี่แหละไม่เป็นพี่อ้อยก็ไม่ใช่จะได้ทั้งหมดนะคะได้บางชนิดแล้วก็ตัวแปรอีกอันหนึ่งคือแม่ค้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีตัวละครก็คือแม่ค้าจบนะมันมีแยกอีกนะคนซื้อผลไม้ถ้าเลือกก็มีเลือกเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับแม่ค้าก็มีตัวแปรก็คือแม่ค้าคนนั้นเป็นแม่ค้าที่มีคุณธรรมกับไม่มีคุณธรรมเพิ่งเจอเลยเพิ่งเจอเลยเหรอโอ้โหนึกถึงอันนี้เลยเอองั้นเดี๋ยวติดอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวเรากำลังวิเคราะห์ตัวละครก่อนนะค่ะแล้วก็มีตัวละครอีกอันนึงตัวแปลกอันก็คือคนซื้อผลไม้กับแม่ค้าเนี่ยเขาซื้อแบบร้านทั่วไปหรือร้านประจำ อันนี้ก็เป็นตัวแปลนะค่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ตัวละครครบแล้ว เรามาเริ่มวิเคราะห์เอาจากวิเคราะห์จากเรื่องที่พี่อ้อยเพิ่งเจอเมื่อกี้ดีกว่าเออเจออะไรครับเมื่อกี้พี่วีจบด้วยร้านทั่วไปหรือร้านประจำ อันนี้เหตุการณ์ของพี่อ้อยคือร้านทั่วไปไม่ใช่ร้านประจำวันนั้นจะไปหาเพื่อน
ในบ้านใหม่ที่เราไม่เคยไปเราก็เลยคิดว่าแวะซื้ออะไรนิดหน่อยในซอยเนี่ยเรารู้ว่ามันมีของขายเยอะก็ไปเฮ้ยเจอเป็นรถกระบะแล้วก็มีฝรั่งอยู่ท้ายฝรั่งกิมจูอยู่ท้ายอ๋อเป็นผลไม้ใช่ไหมผมนึกว่ากระบะมีเป็นฝรั่งแบบคนชนชาติคนขายเป็นคนไทยเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเราก็บอกเฮ้ยฝรั่งกิมจูน่าสนใจก็แต่ฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกยากมากพี่วีอ๋อเหรอหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะกิมจูพันเดียวกันเนี่ยนะคะแต่บางครั้งจืดเป็นกระดาษเลยแต่บางครั้งก็โอ้โหรสชาติดีมากๆแต่วันนั้นก็ไม่รู้ล่ะจะไปหาเพื่อนต้องเอาให้ได้ก็จอดท้ายกระบะแล้วก็ถามเขาโลเท่าไหร่60 60เสร็จแล้วก็เลือกเราฝรั่งเนี่ยจะเลือกเป็นบอกรสชาติดีไหมดีมากเลยพี่แล้วก็อีกกองนึงก็จะเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึง อันนี้อะไรหรอคะบอกกิมจูเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่กิมจูโทษทีเป็นฝรั่งไส้แดงซึ่งอันเนี้ยแพงกว่ากิมจูกิมจู60อันนี้85แพงกว่าโลละ25บาทโอ้โหแพงกว่าตั้ง25บาท มันอร่อยมากเลยพี่ลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้ออีกทุกคนเลยพี่อ้าจริงเหรอ งั้นฉันเอากิมจู60บาทกลับบ้าน แล้วฉันเอาไส้แดงให้เพื่อน หลังจากเอาไปฝากกินไม่ได้ค่ะ ทั้งกิมจูเขียวที่ปกติเนี่ยจืดสนิทเป็นกระดาษและกิมจูไส้แดงก็ไม่อร่อยเหมือนกันจืดเหมือนกันอันนี้คือแม่ค้าที่เป็นร้านทั่วไปที่เราไปเจอเขาครั้งแรกแต่เขาเชียร์จนแบบให้เรายอมจ่ายเพิ่มอีกกิโลละ25บาทเพื่อไปฝากเพื่อนโอ้โหนี่เจอมากับตัวเองใช่แต่เขาพูดจริงอยู่อย่างนึงนะแล้วคะลูกค้าที่ซื้อกับเขานะเขากลับมาหาเขาทุกไลน์กลับมาต่อว่าใช่ไม่ได้กลับมาซื้อซ้ำใช่ป่ะนี่ไงก็เราไปเชื่อเขาเองเออใช่แต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะพี่อ้อยมาเข้าประเด็นที่ว่าพอพี่อ้อยซื้อไปฝากปุ๊บมันไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ที่เราซื้อมากินเองเราไม่ได้เรื่องคือเราก็กินปุ๊บเราก็เลยรู้แต่ซื้อไปฝากเพื่อนเนี่ยพอมันไม่ได้เรื่องปุ๊บเพื่อนเขาบอกพี่อ้อยใช่ค่ะเราก็ถามค่ะอ๋อพี่อ้อยถามเขาใช่ไหมเพราะเราก็โฆษณาเลยครับว่าแม่ค้าเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาซื้อซ้ำนะแล้วเนี่ยอันนี้มันแพงกว่าของปกติโลละ25บาทเลยนะมันต้องอร่อยด้วยนะเป็นไส้แดงนะเขาก็เลยบอกกลับมาอ๋อเขาก็เลยบอกกลับมาว่าไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยกินไม่ได้เลยจืดโอ้อันนี้ทำให้ผมพบตัวแปรอีกอันหนึ่งครับพี่อ้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราคนให้กับผู้รับอีกต่อหนึ่งใช่ไหม คืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดทั้งหมดเลยเนี่ยคุณผู้ฟังชื่อตอนวันนี้ก็คือว่าเอ๊ะจะบอกดีหรือไม่บอกดีเนี่ยการที่เราเจอเหตุการณ์เนี้ยผลไม้ซื้อมาแล้วเน่าเนี่ยแล้วคนรับบอกว่ามันเน่าและได้รับผลไม้เน่าเนี่ยการจะบอกดีหรือไม่บอกดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งหมดนี้เลยนะพี่อ้อยตัวแปรทั้งหมดที่มีรวมถึงความสัมพันธ์ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อแบบว่ามากเลยแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่าโทรมาบอกได้เลยว่าไอ้ที่ซื้อมาฝากว่ามันเน่าว่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปฝากคนที่เราแบบว่าอยากจะไปฝากเขาแต่เราไม่ได้สัมพันธ์สนิทชิดเชื้อขนาดนั้นพี่อ้อยคิดว่าเขาจะกล้าบอกไหมคิดว่าไม่นะคะคิดว่าไม่แล้วไม่เนี่ยก็อันตรายเล็กๆว่าไม่บอกแล้วว่าไปคิดมากหรือเปล่าว่ามันซื้ออะไรมาฝากว่าไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าแบบไม่ได้คิดลบอ่ะมันจะมีคิดลบกับไม่คิดลบนี่แหละครับพี่อ้อยประเด็นที่ผมมาถามว่าจะบอกหรือไม่บอกดีเพราะตรงนี้ครับเพราะการที่เราบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งคือตัดแม่ค้าออกไปเลยนะระหว่างผู้ให้กับผู้รับเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์เพราะว่ามีผู้ซื้อผลไม้บางคนนะพี่อ้อยซื้อผลไม้ไปฝากใครบางคนคแล้วปรากฏว่ามันเน่าเน่าเสร็จปุ๊บเขาโทรมาบอกเลยแต่พอบอกปุ๊บของพี่อ้อยเนี่ยพอเพื่อนโทรมาบอกว่าผลไม้ไม่เวิร์กพี่อ้อยทุกข์ไหมเฉยแต่ว่าเจ้านี้นะ
อย่าหวังนะฉันจะไม่ไปซื้ออีกใช่ไหมเพราะคุณไม่จริงใจซึ่งการบอกของเพื่อนเนี่ยดีเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีดีใช่ไหมทั้งเพื่อนก็ได้บอกแล้วเราก็จะได้รู้สึกดีเราจะได้ไม่ไปซื้ออีกอันนี้มีแต่เรื่องดีเกิดขึ้นจากการบอกแต่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคนหนึ่งซื้อไปฝากอีกคนหนึ่งแล้วเน่าแล้วคนรับก็เลยโทรมาบอกคนซื้อมาฝากแต่ว่าคนที่ซื้อมาฝากทุกข์ใจมากเลยทุกข์ใจมากเพราะว่าฉันเอาของไม่ดีไปให้อย่างนี้เหมือนถูกตำหนิอ๋อถูกตำหนิเออเหมือนถูกตำหนิแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแย่มากเลยที่ซื้อผลไม้เน่าไปฝากเขาอะอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็เสียเซลล์เลยนะนี่ไงผมก็เลยอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ผมเกิดความคิดว่าเอากรณีนี้กรณีเดียวเลยผลไม้เน่าเนี่ยการที่เราจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันมีตัวแปรเยอะมากใช่แล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะว่าคนที่ได้รับผลไม้และผลไม้เน่าแล้วโทรไปบอกเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนดีบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ตัดสินไม่ได้แล้วก็คนที่ซื้อผลไม้เนี่ยซื้อผลไม้ไปฝากคนอื่นแล้วดันซื้อผลไม้เน่าคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนดีก็บอกไม่ได้อีกคือการตัดสินว่าคนดีหรือไม่ดีพี่อ้อยคิดว่าทุกกรณีต้องไม่ตัดสินตัดสินไม่ได้เลยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่อ้อยกลับมองอีกมุมหนึ่งพี่วีมองในมุมหนึ่งพอดีเป็นนึกถึงประสบการณ์ในตอนวัยเด็กเราก็นึกถึงกรณีนี้ว่าการที่เราบอกและเราบอกเหตุผลและเจตนาด้วย อันเนี้ยมันจะช่วยให้คนที่ฝ่ายที่เป็นคนถูกบอกว่าผลไม้ที่คุณให้มันเน่านะ เขาจะไม่รู้สึกไม่ดีหรือไม่รู้สึกว่าถูกตำหนิหรือเปล่า อันนี้มันเป็นกรณีตอนพี่อ้อยมัธยมเลย เป็นโรงเรียนหญิงล้วน มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขามีกลิ่นตัว แล้วไม่มีใครกล้าบอกเขาเลย คิดนานมาก จะบอกดีไม่บอกดีบอกไม่บอกดีอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเจตนาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราบอกอ่ะเรามีเจตนาดีบอกเถอะก็เลยสะกิดเพื่อนไปสองคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราบอกอะไรเธอได้ไหมอันเนี้ยเราไม่มีใครกล้าบอกเธอนะแต่เราอ่ะอยากบอกเพราะว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ควรแก้ไขแล้วเราก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีใครกล้าที่จะบอกแต่เราอยากหวังดีแล้วเราอยากให้เธอได้แก้ไขเราก็เลยมาบอกว่าเธอมีกลิ่นตัวเขาบอกว่าจริงเหรอไม่เคยรู้เลยโอ้ยขอบคุณมากเลยนะเอออย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นแบบเรื่องที่เข้าใจกันแล้วเขาก็ไปแก้ไขอุ้ยอันนี้ดีมากเลยครับคุณฟังต้องขอบคุณพี่อ้อยเพราะอะไรเพราะว่าที่เราเปิดประเด็นนี้มาปุ๊บเนี่ยเพราะว่ามันเราแคร์เรื่องนี้ไงเราแคร์ว่าถ้าเราบอกไปแล้วจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียแล้วถ้าเราไม่บอกจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียผมก็มีหน้าที่เปิดประเด็นอย่างเดียวเลยแล้วพี่อ้อยเป็นผู้มีหน้าที่เก็บประเด็นแล้วก็หาโซลูชันแล้วโซลูชันพี่อ้อยเนี่ยคือสิ่งนี้เลยที่ผมรอเลยโอ้ล่ะค่ะคือในที่สุดแล้วการบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมอื่นอย่างที่มีคนเกี่ยวข้องตัวแปรทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องแล้วพี่อ้อยก็มีวิธีในการแก้ไขก็คือบอกเถอะแต่ว่าไม่ใช่บอกเลยนะบอกแล้วก็มีวิธีในการส่งมอบนี้แบบที่พี่อ้อยใช้คำว่าบอกพร้อมคำอธิบายอ่ะใช่ค่ะเหมือนกับให้อะไรเป็นอย่างพร้อมคู่มือประกอบอะไรเงี้ย instruction เลยเออใช่พร้อมคำอธิบายแล้วผมชอบมากเลยนะว่าวิธีในการให้คำอธิบายของพี่อ้อยเนี่ยมันทำให้เขาแบบว่ารับได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วมีการบอกถึงเบื้องหลังด้วยนะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาไม่กล้าบอกนะเออแต่ย้ำเลยว่าคนอื่นไม่กล้าบอกแต่เราอะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราขอบอกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการถามก่อนด้วยนะใช่ค่ะโหคุณฟังเห็นไหมครับว่าในที่สุดแล้ววิธีการก็ปรากฏขึ้นว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์ว่าเราจะบอกหรือไม่บอกดีหลังจากที่เราคิดสารตะมาดีแล้วดีแล้วแล้วก็ตัดสินใจแล้วการถามนำไปก่อนหรือว่าเกริ่นไปก่อนมันเหมือนเตรียมผู้รับการเตรียมความพร้อมของผู้รับให้เขาอย่างน้อยเขาเปิดใจที่จะนิดนึงก็ยังดีแต่ไม่ใช่อยู่ๆโพล่งถ้าพี่วีโทรไปฮัลโหลที่ผลไม้ที่คุณให้มามันเน่านะเป็นเรื่องสิคะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเหมือนอันนี้เลยว่านี่เธอมีหยินตัวนะก็เป็นเรื่องแสดงว่าอีกอันหนึ่งเลยไม่ค่อยชื่อตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชื่อตอนที่เหมาะสมเนี่ยมันจะยาวกว่านี้มากอ๋อแล้วค่ะแต่คืออะไรคะก็คือชื่อตอนบอกว่าจะบอกหรือไม่บอกดีไงค่ะก็คือว่าอะไรเราก็แค่คิดว่าการบอกนั้นมันดีหรือไม่ดีการไม่บอกดีหรือไม่ดีแค่นี้ไงถามว่าพอไหมไม่พอว่าดีหรือไม่ดีไม่พอแต่ว่ามันมีตัวแปรอื่นที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้ไงว่ามันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมถึงแม้จะบอกดีนะแต่ก็ไม่ใช่บอกไปเลยนะใช่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกับท้ายผมนึกถึงเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะพี่อ้อยก็เป็นเรื่องประมาณนี้แหละนะเวลาที่เราตัดสินใจว่าจะบอกหรือไม่บอกดีเนี่ยเพราะว่าบอกไปแล้วมันทำให้เขาตกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมีเรื่องก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเลี้ยงแมวนะเขาเลี้ยงแมวแล้วเขาก็รักแมวมากแล้วมีวันหนึ่งเขาก็ไปประชุมต่างประเทศแล้วเขาก็อยู่ๆเวลาที่เขาอยู่ต่างประเทศกำลังประชุมอยู่เนี่ยเขาก็มีภรรยาเขาโทรศัพท์ไปบอกบอกนี่คุณแมวที่คุณเลี้ยงอ่ะที่คุณรักมากเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันตกจากหลังคาแล้วมันตายเลยนะอุ้ยโอ้โหแบบคือภรรยาก็คงไม่รู้เขาได้คิดก่อนหรือเปล่าว่าจะบอกหรือไม่บอกดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจบอกอ่ะก็บอกในที่สุดก็บอกปุ๊บสามีใจเสียเลยสามีใจเสียแล้วก็เลยในเมื่อสามีเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักสื่อสารด้วยไงเขาก็เลยสอนภรรยาบอกนี่คุณเวลาที่คุณจะสื่อสารเรื่องนี้มันทำให้ผมใจเสียนะแต่ผมจะแนะนำคุณนิดนึงนะว่าคราวหลังเนี่ยคุณก็สเต็ปที่หนึ่งคุณก็ต้องโทรบอกผมก่อนว่านี่คุณแมวคุณน่ะที่คุณเลี้ยงไว้อ่ะมันตกจากหลังคานะคือบอกแค่นี้แล้วตอนนี้ฉันส่งโรงพยาบาลคือถึงแม้ว่าในความเป็นจริงคือมันตายนะแต่คุณยังไม่บอกว่ายังไม่ต้องบอกว่ามันตายบอกว่าตอนนี้ให้หมอรักษาอยู่นะคือมันก็จะแบบว่าใจเตรียมใจแบบยังไม่ตายอ่ะก็ยังโหโชคดียังมีความหวังยังมีความหวังเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณค่อยโทรมาบอกก็ได้ว่าเนี่ยหมอรักษาแล้วเขาบอกว่ามันนั่นในสุดมันตายนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราบอกว่าตายเนี่ยก็คือว่าอะไรมันก็ไม่โครมเดียวเตรียมความพร้อมก่อนใช่ค่ะใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บภรรยาก็เกิดการเรียนรู้แล้วนะเนี่ยอีกเดือนต่อมาไปประชุมอีกไปประชุมอีกคราวนี้พอประชุมอยู่ปุ๊บเนี่ยวันที่สองปุ๊บภรรยาโทรมาบอกว่านี่คุณแม่คุณน่ะฉันไปเยี่ยมแม่คุณเมื่อวานเนี่ยแม่คุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะเขาล้มแต่ตอนนี้ฉันส่งโรงพยาบาลแล้วโอ้มันแพทเทิร์นแมวชัดๆอันนี้เป็นเรื่องตลกที่นักสื่อสารเขาคุยกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าแม่เดทแล้วแม่เสียชีวิตแล้วนะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้าเรื่องเกี่ยวกับที่พี่อ้อยพูดถึงเลยว่า มันจะมีการเตรียมความพร้อมผู้ฟังค่ะชื่อตอนนี้ถึงแม้แค่เราบอกว่าผมกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะบอกหรือไม่บอกดีค่ะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจอยู่ระหว่างว่าจะบอกหรือไม่บอกแค่ดีหรือไม่ดีไม่พ
ไม่ว่าจะบอกหรือไม่บอกไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้ฟังเตรียมความพร้อมผู้ฟังแล้วมันจะทำให้เขาสามารถที่จะรับสิ่งนั้นได้อันนี้ผมได้กลยุทธ์เลยนะพี่อ้อยได้กลยุทธ์เพื่อที่จะไปช่วยใครบางคนที่จริงที่ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่คุยเรื่องนี้เพราะว่าได้รับฟังเรื่องราวมาจากคนคนหนึ่งจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานเขาอ่ะซื้อผลไม้ไปฝากคนแล้วได้รับฟีดแบคว่าผลไม้เน่าแล้วก็เลยใจเสียแล้วก็เลยตำหนิตัวเองแล้วตำหนิตัวเองแล้วก็เสียเซลแล้วก็ทุกข์ใจนี่ไงผมก็เลยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาคิดต่อคิดต่อแล้วก็ว่าถ้าเราเอามาคิดต่อแล้วเราเอาคำถามนี้เนี่ยมาถามพี่อ้อยนะน่าจะได้โซลูชันระวังผิดหวังนะคะพี่วีผมรับประกันได้ผมไม่ผิดหวังหรอกผมไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายฝรั่งนะที่ผมอร่อยแน่นอนไม่ใช่นะเนี่ยคุณฟังสังเกตไหมแสดงว่าตอนนี้นะพี่อ้อยนะผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเวลาที่เราแล้วพี่อ้อยก็ผมก็พูดถึงแต่ผลไม้ใช่ไหมแต่พี่อ้อยยกตัวอย่างมาเรื่องสมัยเป็นเด็กเรื่องกลิ่นตัวคุณฟังลองนึกถึงว่าในชีวิตเราเคยเจอใครไหมที่เราตกอยู่ในสภาวะที่เราจะบอกหรือไม่บอกดีมันต้องมีค่ะพี่วีไม่เหตุการณ์ใดก็เหตุการณ์หนึ่งแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกหนักใจมากคือมันเหมือนกับว่าบอกแล้วจะดีหรือไม่แต่ว่าถ้าไม่บอกก็รู้สึกแบบมันติดค้างในใจ อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแสดงว่าคราวนี้ที่ผมได้เรียนรู้เลยนะพี่อ้อยแสดงว่าการบอกหรือไม่บอกดีหรือไม่ดีนี่เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนที่มาช่วยท้ายผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยพี่อ้อยเวลาที่ผมแบบเวลาที่เราเป็นผู้ฟังแล้วมีวิทยากรเนี่ยแล้วปรากฏว่าวิทยากรเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยที่เป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายก่อนที่เขาจะเตรียมความพร้อมเริ่มก่อนบรรยายส่วนใหญ่เขาจะไปไหนครับพี่อ้อยวิทยากรก่อนจะเริ่มบรรยายเลยเขาจะแนะนำตัวก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เข้ามาในห้องก่อนการบรรยายวิทยากรเขาจะเตรียมความพร้อมด้วยอะไรรู้ไหมเตรียมความพร้อมด้วยอะไรคะไปเข้าห้องน้ำ เพราะพี่ไว้ข้ามขั้นตอนนั้นไปใช่ไหม เพราะคน เป็นวิทยากรก็คือเตรียมตัวให้พร้อมให้แต่งเข้าห้องน้ำแต่งตัวแล้วก็จะต้องทำภารกิจให้เรียบร้อยเพราะในระหว่างการบรรยายเนี่ยคุณจะไปไหนไม่ได้คือคุณบอกเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยไม่ได้นะวิทยากรไม่ได้นะไม่ควรนะไม่ได้และไม่เคยเจอ เหตุการณ์นี้เลยใช่ป่ะค่ะยกเว้นว่าท้องเสียอย่างรุนแรงอันนี้ยังต้องอั้นเลยใช่ป่ะแต่ว่าผู้ฟังอ่ะไม่ได้ผู้ฟังอ่ะได้ค่ะฟังอยู่เปิดก็ไปเข้าห้องน้ำได้ใช่ไหมแต่ผู้พูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยากรส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปเข้าห้องน้ำผมก็เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะให้พร้อมเลยนะแล้วเราก็จะเจอสถานการณ์หนึ่งที่วิทยากรก่อนเริ่มบรรยายไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วลืมรูดซิปโอ้แล้วเราเป็นผู้ฟังอ่ะเราเห็นเราเห็นไม่บอกแล้วเราจะบอกหรือไม่บอกดีค่ะพี่อ้อยไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้บนเวทีของวิทยากรแต่พี่อ้อยเจอเป็นคนร่วมห้องในการเรียนรู้ค่ะก็พี่อ้อยก็ประชิดตัวค่ะแล้วพี่อ้อยก็บอกว่ารู้จิบหน่อยนี่ไงเราหลายคนก็บอกว่าจะบอกหรือไม่บอกดีเพราะถ้าบอกตอนนั้นเดี๋ยวเขาก็จะทำไม่รู้จะอาจจะอายก็ได้นะหรือแต่ถ้าไม่บอกเขาก็จะอับอายไปยาวเลยล่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับคุณผู้ฟังต้องช่างบอกดีหรือไม่บอกดีนี่เรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าจะบอกหรือไม่บอกก็ต้องมีศิลปะและมีการเตรียมความพร้อมใช่แต่กลยุทธ์นี้พี่อ้อยบอกว่าต้องบอกนะต้องบอกแต่บอกแบบประชิดตัวบอกแบบประชิดตัวก็คือถ้าเขากำลังหันหน้าแล้วผู้คนเยอะๆเราจะประชิดตัวแล้วเราพาเขาหันหลังเลยเราก็บอกเขาเราก็จะสามารถแก้ไขใช่ไหมใช่ค่ะกับอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายเราจะเห็นคนบางคนทำอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียที่ผิดพลาดแล้วเราจะบอกหรือไม่บอกดี
อันนี้พี่อ้อยไม่อยากให้ความเห็นมันยากเพราะมันเป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือผ่านระบบอีกมันไม่ใช่ตัวต่อตัว face to face อันนี้ผมก็เจอสถานการณ์นี้บ่อยๆแล้วผมใช้วิธีอะไรรู้ไหมเวลาที่เขาทำอะไรบางอย่างผิดพลาดเนี่ยผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสำคัญรุนแรงร้ายแรงนะผมจะบอกแต่ว่าผมจะบอกหลังบ้านคือผมจะมีหลักของผมว่าในโซเชียลมีเดียถ้าผมต้องบอกอะไรใครบางอย่างถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีผมจะบอกในที่สาธารณะอันนี้สำคัญมากชอบมากแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องต้องปรับปรุงแก้ไขผมจะบอกเป็นการส่วนตัวหลังบ้านค่ะแบบส่งเมสเซจไปอินบ็อกซ์ส่วนตัวค่ะเรื่องดีบอกในที่สาธารณะเรื่องไม่ดีบอกเป็นการส่วนตัวโอ้อันนี้เป็นหลักการที่พึงกระทำเลยนะคะนึกถึงหัวหน้าลูกน้องถ้าด่าลูกน้องไปด่ากันสองคนแต่ถ้าชมลูกน้องไปชมสาธารณะนี่นะก็กลายเป็นเรื่องเดียวกับที่เรากำลังพูดถึงนะว่าจะบอกหรือไม่บอกดีเนี่ยเป็นเรื่องนึงแต่ศิลปะในการบอกต้องมีการเตรียมความพร้อมและต้องมีศิลปะในการส่งมอบค่ะโอ้สรุปแล้ววันนี้บอกหรือไม่บอกดียังไม่รู้แต่ต้องคิดเพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้สัญญกรรมความสุขว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับผมและพี่ห้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via the voice.